นี่ยากกว่าหนังแอคชั่นนะผมจะบอกไว้นะหนังแอคชั่นยังง่ายนะหนังแอคชั่นจะดูแบบยังสบายกว่านี้True ID บ้างไฟฟิล์มและพระนครฟิล์มภูมิใจเสนอผมไปอยู่แล้วไหมโอ้เอาละไปโอเคสตาร์สลักก็อันนั้นแล้วนี่คือภาพยนตร์ที่เหนื่อยที่สุดของมั่งเพชรไทยวงคำเหล่าทีนึงมึงก็แล่นไม่รู้เหลืองกำกับเองเล่นเองนักเลงพอเล่นเองมาเล่นเองหมดเลยยอมรู้ว่าทำผิดพลาดแต่ก็ยอมสุขสนุกดูตอนที่แต่งหน้าเนี่ยรู้สึกว่ากูคิดอะไรอยู่เนี่ย2ชั่วโมงกับ10กับ20 27นาทีนะเฉพาะตัวคุณชายคุณชายเท่าไหร่คุณชายใหญ่เท่าไหร่ใหญ่ไม่แค่มีแค่จมูกแล้วก็มีแผ่นหน้าติดตรงคิ้วติดตรงรอยย่นตรงนี้หน่อยแล้วก็จมูกหน่อยแล้วก็มีหนวดมันก็คันแต่นี่ยังพอทนแต่ไปเจอหญิงน้อยเนี่ยกับคุณทนายเนี่ยแล้วคุณท่านพ่อเนี่ยประสาทแดกเลยคือแบบเลิกทันหรือเปล่าวะ ไม่อยากเอาแต่พอถ่ายไปก็รู้สึกสนุกแอคชั่นซ้อมนะอย่าคิดว่าผมไม่ซ้อมนะแต่ไม่ได้ซ้อมที่หน้ากองเลยเนี่ยซ้อมที่บ้านซ้อมที่กระจกอ่ะคุณชายใหญ่ที่มึงก็ต้องรออะไรกันเนี่ยคือต้องควบคุมคีย์อ่ะทีนี้มาถึงท่านพ่อเนี่ยเอาปอดเดี๋ยวโมนี่แต่พูดช้าลงเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะกินหวาดกินไหวยังไงกันเนี่ยโอ้ไปกี่พันหลวงแค่เนี่ยวนหายเหี้ยอย่างอีกน้อยอะไรมึงจะคิดมึงจะเอาสมบัติจากบ้านไปหน้าตาไปต้องไปด้วยกันทั้งหมดอ่ะออกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีใครไปรับไม่มีน้ำใจซะเลยฮิอ้าวก็ปล่อยพี่เก็บสิมายืนหน้าเป็นหม้อต้มตุ๋นอยู่เนี่ยไปคุณทนายเนี่ยอันเนี้ยนี่เหี้ยเลยตอนนี้คุณทนายนี่มันอะไรกันคุณพิรมลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาผมจะฟ้องคุณกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ผบ.ตลอดมันต้องซ้อมแบบให้เป๊ะเมียมันก็นั่งมองอ่ะมันก็นั่งมองก็ยิ้มก็ไปแล้วผัวกูหน้ากระจกคนเดียวจะท่านพ่อชายใหญ่หญิงกลางชายเล็กหญิงน้อยหรือทนายเพชรไทยวงคำเหลาเหมาหมดทุกบทบาทสวัสดีครับผมนายในคอมเมดี้นะครับก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับพี่น้องคนไทยทุกคนติดตามเบื้องหลังสนุกๆภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ได้ที่นี่เลยครับ